มพูฟรุตตี้ค่ะเมื่อย้อนไป21ปีที่แล้วเขาแต่งเพลงประกอบสายโลหิตนี่วันนี้เราจะไปถามความรู้สึกกับการได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งกับเพลงนี้ค่ะครับศึกข้านึกแต่รบและรบจบศึกข้านึกแต่รักเจ้าเท่านั้นเนื้อเพลงปลุกใจให้รักชาติเชื่อว่าคอละครวัย30ปีขึ้นไปต้องร้องตามและจำได้แน่นอน วันนี้คือเพลงประกอบละครสายโลหิตปี2538นำแสดงโดยหนุ่มสอนรามกบสุวนันผ่านมา21ปีพอช่อง7นำสายโลหิตมารีรันในช่วงพรามไทม์หลังข่าว นอกจากจะทำให้ละครได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างมากยังส่งผลให้เพลงประกอบละครที่แต่งและร้องโดยชมพูฟรุตตี้ถูกพูดถึงไม่น้อยเช่นกันตัวปลื้มใจไม่หยุดค่ะหลังทีมข่าวทรินไซด์ HD เปิดกล่องความทรงจำถามถึงช่วงเวลาความรู้สึกในขณะนั้นพี่ชมพูนะคะก็ถึงกับออกปากว่าอยากเล่าที่มาของเพลงนี้มากๆค่ะขอบคุณครับที่ถามคือพี่มีเรื่องที่อยากจะพูดมานานแล้วนะครับจริงๆเพลงเนี่ยมันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะพี่เคยพูดถึงพี่เต้งธนิตเชิญพิพัฒน์ธนสกุลนะครับซึ่งเป็น Executive Producer ก็เคยพูดถึงแล้วว่าเพลงนี้พี่แต่งนะแต่ดนตรีเพราะๆหรือว่าเพลงที่ทำให้มันรู้สึกว่ามันอลังการฮึกเหิมเนี่ยก็มาจากพี่เต้งเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่ได้รับการมอบหมายจากเฮฮอคือเฮฮอบรีฟพี่ว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักชาติอะแต่เฮียอยากได้อารมณ์แบบผู้ชนะ10ทิศหมายความว่าเพลงที่แบบดูสึกๆหน่อยแต่ก็หวานๆตอนแรกที่ฟังยังแบบพอลงไปนั่งจะแต่งเพลงเนี้ยก็นึกถึงพระนเรศวรรู้สึกว่าวันเวลาที่ท่านอยู่ในศึกในสงครามบรรยากาศมันเป็นยังไงนะชีวิตคนยุคนั้นทหารของท่านเนี่ยคิดยังไงนะพอเห็นชีวิตว่าอ๋อชีวิตคนสมัยนั้นน่าจะมีสองเรื่องที่สำคัญแผ่นดินสำคัญที่สุดนะครับเพราะคนตายได้แผ่นดินตายไม่ได้จึงคำก็เลยลอยเข้าหัวขึ้นมาว่าออกศึกข้านึกแต่รบจบศึกถ้ารอดกลับมาก็นึกแต่รักถ้อยคำในเพลงนี้ยากไหมคะไม่ยากนะจริงๆบอกเลยว่าตอนนั่งคิดก็คือพี่จะคิดตลอดเวลาเดิมทีไม่ใช่พี่ร้องอีกแหละ เป็นสอนรามนะครับเป็นสอนรามก็คือหนุ่มเนี่ยเขาเล่นเป็นพระเอกทีนี้หนุ่มก็ลองไปร้องดูหนุ่มก็บอกว่าโอ้พี่ร้องแล้วยากไม่ไหวไม่เอาดีกว่าเฮียก็เลยบอกภูร้องดิเพราะว่าอันที่พี่ร้องเป็นไกด์เนี่ยเขาได้ฟังแล้วงั้นภูร้องเลยแล้วกันพี่ก็เลยได้ร้องไงไม่งั้นพี่ก็จะต้องแต่งแล้วคนอื่นร้องอีกที่ตอนร้องเนี่ยพี่ก็นึกว่าเอ้ยเพลงศึกๆแบบนี้พี่ก็จะต้องนึกถึงคุณอาสันติรุ่นเพลงพอเริ่มร้องปั๊บพี่ก็ข้าคือชายชาญอย่างที่จริงๆพี่เต้งบอกเฮ้ยภูชมพูฟุตตี้ไว้ไม่ใช่สันติรุ่นเพลงไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องเพลงมันมีความหวานด้วยนะครับก็ร้องแบบพี่อ่ะปรากฏว่าพอออกไปฉายคนดูก็ชอบซึ่งพี่จะบอกว่าวันนี้พี่ก็ย้อนกลับไปฟังพี่ว่าวันนี้พี่ร้องเพราะกว่าวันนั้นอีกปลื้มตรงที่ว่าพี่ว่าคนทั่วๆไปก็คงเป็นเหมือนกันนะครับก็คือว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วได้รับคำชมเป็นผลงานที่ดีที่เราภาคภูมิใจเราก็ปลื้มมันจริงๆแล้วพี่อยากจะบอกว่าพี่ร้องเพลงนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยนะมีงานที่ต้องไปร้องเพลงแล้วก็ร้องแล้วเพลงนี้คือเพลงที่ต้องขอ คือเพลงอื่นอาจจะยังไม่ร้องไม่โกรธนะเพลงนี้ไม่ร้องไม่ได้และเมื่อคืนที่ผ่านมาภาพนี้หลายคนอาจจะได้ชมกันนะครับเป็นฉากแรกที่คู่จิ้นในตำนานนะครับคุณหนุ่นสอนรามกับคุณกบสุวรรณันต้องเจอกันถ้าว่าแฟนๆที่อยู่หน้าจอนี่โอ้โหบอกจิกหมอนกันแทบขาดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะฉากที่ขุนไกรเนี่ยพายเรือเนี่ยนะครับพาดาวเรืองเนี่ยไปเก็บสายบัวได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่นะครับทำเอาแฟนละครยกให้ฉากนี้เป็นฉากที่ฟินที่สุดเลยครับThank you.
ก็คงจะเปียกปอนกลับบ้านกันครับคุณย่าจะว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้สิคะสาวไพร์มันคงไปฟ้องทีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันละพอฟ้าไร้แสงตะวันหากใจฉันไม่มีรักของ